ช่องเวรเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณสวัสดีคุณผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ๊แซะทุกความจริงฮะช่วงก่อนหน้านี้เรารายงานกันไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแล้วล่าสุดครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศอังกฤษเลยนะฮะเป็นเรื่องของพายุเฮอริเคนฮะเมื่อก่อนนี้มีพายุเฮอริเคนคาทารีน่าคราวนี้ได้ข่าวว่าเป็นพายุชื่อว่าคาเหมือนกันแต่ว่าคาอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก่อนหน้านี้ฮะต้องยอมรับเลยว่าย่านเมอร์ซีไซด์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีพายุเนี่ยนะฮะพยายามจะพัดถล่มมากว่า68ครั้งนะฮะปรากฏพวกเขาแข็งแกร่งฮะมีป้อมปราการชาวเมืองเมอร์ซีไซด์นี่รักษาเรื่องของความแข็งแกร่งไว้ได้เป็นอย่างดีปรากฏว่านะฮะ22มกราคมฮะพายุเริ่มก่อตัวตามภาพเลยนะฮะจากเมืองเบอร์ลี่ฮะพายุจากเมืองเบอร์ลี่วิ่งเข้ามาซัดถล่มฮะเมืองเมอร์ซีไซด์แล้วต้องบอกนะฮะว่าความเร็ว0ต่อ1น็อตครับเมอร์ซีไซด์พังคาบ้านเลยนะฮะโอ้โหนี่เป็นถือเป็นความชิบหายว่ายพวงวันที่22มกราคมฮะหลังจากพายุที่พัดมาจากเมืองเบอร์ลี่ผ่านไปประมาณสัก10วันนะผู้ชมฮะมีอีกฮะปรากฏว่าตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับนอกจากพายุจากเบอร์ลี่แล้วฮะพายุตรงนี้ก่อมวลรวมฮะจากเมืองไบรตันฮะพายุจากเมืองไบรตันฮะวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วเท่าๆกันฮะ0ต่อ1น็อตพัดถล่มเข้าไปฮะที่เมืองเมอร์ซีไซด์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าจังหวัดลิเวอร์พูลนะฮะ0ต่อ1น็อตสิ่งที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่พายุจากเมืองเบอร์ลี่และเมืองไบรตันพัดถล่มคาบ้านที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะปรากฏฮะสัตว์ปีกทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นผู้ชมดูภาพนะฮะเสียชีวิตฮะเรียกว่าเสียชีวิตกันคาบ้านที่ลิเวอร์พูลเลยนะฮะตรงนี้นี่น่าเป็นห่วงฮะต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของโรคนะฮะเป็นเรื่องของพายุจากเมืองเบอร์ลี่และไบรตันพัดถล่มเข้าไประยะเวลาตรงนี้ผู้ชมดูไทม์ไลน์นิดนึงนะฮะ10วันแค่10วันเท่านั้นเองหลังจากนั้นฮะน่าจะเป็นช่วงเคาะซ้ำกรรมซัดของเมืองลิเวอร์พูลนะฮะหรือว่าเมอร์ซีไซด์เนี่ยนะครับวันที่7กุมภาพันธ์ฮะพายุลูกใหญ่จากเมืองแมนเชสเตอร์ฮะวิ่งเข้ามาซัดถล่มอันนี้เร็วกว่าเดิมนะฮะต้องบอกผู้ชมอย่างนี้1ต่อ4น็อตฮะผู้ชมฮะพัดถล่มนี่ไม่ใช่แค่สัตว์ปีกแล้วนะฮะที่เสียชีวิตไปล่าสุดนี่ผู้คนที่เมืองเมอร์ซีไซด์ที่เมืองลิเวอร์พูลคล้ายกับดูอาการนะฮะดูผู้ชมดูอาการเหมือนกับว่าหาวิธีรับมือฮะไปเอาถังเหล็กสีเอาเทานะฮะคุมศีรษะตัวเองไว้แล้วก็เดินออกจากบ้านฮะเนื่องจากว่าโอ้โหพายุมันถล่มเยอะเหลือเกินบางรายผู้ชมดูภาพฮะมุดลงดินฮะเรียกว่าแทบแทรกแผ่นดินหนีกันเลยตอนนี้ถือเป็นช่วงที่เลวร้ายมากๆฮะของเมืองลิเวอร์พูลนะฮะโดยเฉพาะในย่านเมอร์ซีไซด์เนี่ยพายุถล่มรุนแรงและอันตรายมากๆไม่ว่าจะเป็นพายุจากเมืองเบอร์ลี่พายุจากเมืองไบรตันและก็พายุจากเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้าถล่มกันในช่วงนี้ฮะไม่เกิน2อาทิตย์ฮะโดนไป3ลูกฮะเป็นลูกใหญ่จริงๆไม่เจอกันมา68ครั้งแล้วต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่ายังไม่รู้นะฮะว่าพายุมวลตรงนี้ที่ก่อตัวที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะจะมีจากเมืองเซาท์แฮมป์ตันเมืองนิวคาสเซิลเมืองลีดเมืองที่จะเข้ามานะฮะอีกเยอะแยะมากมายฮะต้องดูฮะว่าผ่านช่วงเวลาจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับจะต้องโดนพายุเข้ามาถล่มคาบ้านเนี่ยนะฮะไปอีกกี่ลูกนะครับไปดูคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยตั้งชื่อพายุกันหน่อยไหมฮะมีคนบอกว่าพายุชื่อคาร์บอนคาร์บอนอันนี้เป็นสำเนียงอังกฤษนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสำเนียงไทยนะฮะให้เรียกว่าพายุคาบ้านครับคุณผู้ชมครับนี่คือความเคลื่อนไหวแล้วก็การอัปเดตนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพายุคาร์บอนนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันต่อไปแหละฮะว่าจะมีอีกกี่ลูกที่เข้ามาถล่มที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับพายุภาษาอังกฤษอะไรพี่คาร์บอนฮะคาร์บอนภาษาไทยฮะคาบ้านภาษาไทยคาบ้านภาษาไทยคาบ้านเป็นเหี้ยอะไรฮะเนี่ยทิ้งท้ายกันตรงนี้สักนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะงูแม่เบี้ยและหงส์เป็นแม่ล้อคนอื่นไม่เยอะไอ้เหี้ยล้อตัวเองไอ้เหี้ยแย่งซีนกูซะข่าวช่องเวรเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณ